อนนี้นะเจ็บตาพอเริ่มพูดปุ๊บมันน่าจะตกลงมาฝนนี่ชอบเป็นอย่างนั้นแต่พอเราไม่พูดนี่เหมือนจะไม่ตกเลยนั่นเห็นไหมพอเริ่มพูดปุ๊บมันตกลงมามันชอบเป็นอย่างนั้นเลยนี่แหละเราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้มนุษย์เราพยายามที่จะควบคุมธรรมชาตินะแต่ไม่มียุคไหนไม่มีสิ่งใดที่จะควบคุมธรรมชาติได้มีแต่เราจะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติยังไงธรรมชาตินี้สอนเราอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของธรรมะเหมือนฝนตกอย่างเงี้ยถ้าใครยอมรับไม่ได้ว่าฝนมันตกคนที่อยากให้ฝนหยุดตกนี่จะทุกข์ตราบใดที่มันยังตกอยู่เราจะทุกข์ไม่รู้จบจนกว่ามันจะหยุดตกสมดังใจเราความทุกข์นั้นถึงจะพอคลายออกมาได้บ้างเหมือนคนที่อยากให้ฝนตกถ้าฝนมันยังไม่ตกมันก็ทุกข์เหมือนกันเห็นไหมบุคคลใดที่พยายามไปเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นบุคคลนั้นย่อมโง่เป็นคนที่โง่และคนทั้งโลกนี้ก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นไม่มีใครเลยที่จะพยายามเรียนรู้และยอมรับตามความจริงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นใครที่ยอมรับความจริงได้ว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็สบายแหละทีนี้ไม่อยากเปียกก็แค่เข้าลมหรือจำเป็นถ้าจำเป็นต้องได้เปียกไม่มีที่หลบฝนไม่มีที่แอบอิงอาศัยไม่มีร่มให้พักมันก็เปียกอาบน้ำมันก็เปียกเหมือนกันทำไมเราไม่ทุกเวลาเราอาบน้ำเรากลับเพลิดเพลินพอใจยินดีในการได้อาบน้ำได้ส่งน้ำไหมก็เพราะเราเต็มใจเรายอมรับนะเรายอมรับที่จะเปียกเท่านั้นแหละบุคคลใดที่ยอมรับความจริงที่มันปรากฏขึ้นได้และวางใจตรงต่อความจริงได้บุคคลนั้นจะไม่ทุกข์ตกเดี๋ยวหยุดช่วงผมเคยบวชครั้งแรกสมัยเรียนอยู่ปี3น่าจะเกือบ10ปีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเกือบ10ปีได้แล้วครั้งแรกฝนตกอย่างนี้แหละที่ผมเคยจิตรวมเป็นสมาธิได้
วันนั้นเวลาตีสองผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาในตอนนั้นผมฝึกนอนตื่นเดียวถ้าผมรู้สึกตัวเมื่อไหร่ผมก็จะลุกขึ้นมาภาวนาเมื่อนั้นผมฝึกนอนตื่นเดียวช่วงวันนั้นเป็นเวลาตีสองพอดีสะดุ้งตื่นขึ้นมานี่ก็ปวดเยี่ยวมากแต่ห้องน้ำนี่อยู่ไกลไม่ได้อยู่ที่กุฏิต้องเดินไปอีกไกลประมาณนี้ประมาณศาลานู่นแหละห้องน้ำซึ่งต้องตากฝนไปผมก็เลยนั่งรอให้ฝนมันหยุดนั่งก็ไม่รู้จะนั่งทำอะไรก็เลยคูขาก็มาเป็นท่านั่งสมาธิก็เลยนั่งดูลมตัวเองไปพอลืมตาขึ้นมาอีกทีหนึ่ง8โมงเช้าจากตีสองเลยนะจนถึง8โมงเช้าตอนลืมตาขึ้นมานั้นอัศจรรย์ใจมากรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอความสุขขนาดนั้นมาก่อนในวันนั้นหนทางที่มันเข้ามันก็ระลึกไม่ได้มันเข้ายังไงระลึกไม่ได้เลยมันเหมือนว่าเราหลับตอนไหนเนี่ยเราจำไม่ได้ลักษณะคล้ายๆกันในตอนนั้นมันจำไม่ได้เลยจนช่วงหลังก่อนที่ผมจะบวชรอบนี้มันก็ได้อีกจึงมารู้หนทางในการเข้าของมันอย่างชัดแจ้งไอ้หนทางในการเข้าไปถึงสภาวะความสงบตัวนี้มีหลายทางมากมีหลายกระบวนการหลายวิธีมากไม่ได้มีเพียงแค่วิธีใดวิธีหนึ่งไม่ได้มีเพียงแค่วิธีเดียวทางเดินนี้มีมากแต่ผลคือรวมเหมือนกันทั้งหมดนะส่วนจะรวมลึกรวมละเอียดแค่ไหนรวมนานแค่ไหนอันนั้นอยู่ที่บุคคลและแต่ละครั้งไม่เท่ากันแต่ผลเหมือนกันนักภาวนาทุกคนล้วนแต่อยากได้ความสงบตัวนี้ทั้งนั้นทุกคนล้วนแสวงหาความสงบตัวนี้ทั้งนั้นจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราฝึกสมาธิเราฝึกสติเนี่ยเพื่อให้จิตสงบหากใครปฏิเสธว่าการฝึกสตินี่ไม่ให้จิตสงบนี่คนประเภทนี้ผมว่าภาวนาไปก็เฉาจะรู้สึกว่าการภาวนาของตัวเองไม่ไปหน้าไม่มาหลังไม่ก้าวหน้าเลยแต่บุคคลใดที่ฝึกสติจนจิตรวมเข้าไปถึงความสงบได้นั่นพอจะมีกำลังใจขึ้นมาได้ว่ามันมีอยู่นะและจิตได้เสพความสงบนั้นเป็นอาหารของจิตจิตจึงมีกำลังขึ้นมาได้ปฏิเสธไม่ได้หรอกนักบวชเรานักภาวนาเราที่จะอยากได้ความสงบนั่งลงก็อยากได้ความสงบกันทั้งนั้นแหละแต่สำคัญจะทำอย่างไรถึงจะได้ต่างหากนะแล้วก็อย่าคาดหวังในการว่าต้องได้จงโฟกัสหรือจงจดจ่ออยู่ที่เหตุของมันเท่านั้นส่วนผลของมันจะเป็นหรือไม่เป็นจะรวมหรือไม่รวมอันนั้นก็เป็นเรื่องของมันนะเป็นเรื่องของจิตหน้าที่คือมีสติรักษาลมเท่านั้นการฝึกภาวนาในรูปแบบที่ผมใช้และได้ผลดีมากมันต้องเตรียมตั้งแต่พื้นฐานของจิตหาที่สงบที่ไม่มีใครรบกวนไม่ใช่มานั่งรวมกันเป็นหมู่เป็นฝูงไม่ใช่มันนั่งจัดกันเป็นคอร์สมันนั่งอยู่ด้วยกันหลายๆคน
นักภาวนาจริงๆมันต้องไปหลบปฏิบัตินู่นหาที่หลบที่สงบที่สงัดเขาเรียกว่าที่วิเวกอย่างสถานที่ที่เราอยู่เนี่ยก็ถือว่าวิเวกใช้ได้เข้ากุฏิใครเข้ากุฏิมันก็จบแล้วนั่งคูบัลลังก์อย่าลืมนะว่าการที่จะเข้าไปถึงการสงบของจิตรวมได้กายต้องไม่ลำบากเกินไปและไม่สบายจนเกินไปหากไปนั่งพิงนั่งโต๊ะที่มันสบายสบายหลับลูกเดียวไม่มีทางยังไงก็หลับกายต้องไม่ลำบากเกินไปและไม่สบายจนเกินไปไม่ลำบากจนเกินไปคือว่าไม่ต้องไปกดข่มบีบบังคับให้มันต้องนั่งตัวตรงมันจะโค้งงอก็ปล่อยมันโค้งงอไปอย่าไปบีบบังคับมันต้องตรงเที่ยงไอ้ร่างกายนี่พอนั่งคูบัลลังก์เข้าอย่างสบายๆแล้วนะให้เขาเรียกว่าให้อธิษฐานจิตเตรียมพื้นฐานของจิตว่าต่อไปนี้มันจะทำการงานนี้ไม่ใช่อยู่ดีก็ซัดเข้าลมเลยยังไงมันก็ฟุ้งสำหรับผู้ฝึกใหม่นะสำหรับแม้แต่ผู้ฝึกเก่าก็ใช้ได้พอนั่งคูบัลลังก์ไปแล้วให้หลับตาลงมือวางไว้ได้ในท่าที่ตัวเองสบายที่สุดจะวางท่าไหนก็ได้ให้มันสบายที่สุดส่วนตัวผมจะวางเหมือนพระพุทธรูปเพราะท่านี้เป็นท่านั่งที่สบายที่สุดสำหรับผมแล้วหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทในตัวของผมนี้จะถนัดในการใช้คำบริกรรมเพราะคำบริกรรมนี้จะหยุดกระแสการปรุงแต่งได้ถ้ามันอยากคิดนักให้มันคิดเพียงแค่พุทธกับโทเท่านั้นนะเพราะโดยธรรมชาติมันชอบคิดโดยนิสัยผมเป็นคนที่ชอบคิดมากคิดจินตนาการเรื่อยจินตนาการทุกสิ่งทุกอย่างและจินตนาการบันเจิดด้วยตัวผมนี่ผมฝึกมาอย่างนั้นยิ่งตัวผมนี่ทำงานศิลปะมาตั้งแต่เด็กชอบจินตนาการอยู่แล้วภาพเสียงต่างๆมันจึงชัดมากการจะหยุดกระแสการปรุงแต่งนี้ได้ผมต้องใช้คำบริกรรมเข้ามากำกับส่วนใครที่สามารถจับลมได้ก็จับไปเลยไม่จำเป็นต้องใช้คำบริกรรมส่วนใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนคิดมากก็ให้มันคิดเพียงแค่คำบริกรรมซะหากมันหลุดออกจากคำบริกรรมนั่นให้รู้เลยว่าเผลอสติไปแล้วเมื่อหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำอย่างนี้สัก 3-5 ลมหายใจและให้อธิษฐานคำว่าอธิษฐานคือตั้งใจมั่นไม่ใช่อ้อนวอนขอคำว่าอธิษฐานเนี่ยไม่ใช่ขอแต่เป็นการตั้งใจมั่นตั้งใจแน่วแน่ว่าเราจะทำการงานนี้เพื่อสิ่งนี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้า จะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าอดีตอนาคตที่ยังไม่มาหรือแม้แต่อดีตที่ผ่านไปแล้วจะขอวางไว้ก่อนการงานใดๆก็ตามเครื่องกังวลใจใดๆก็ตามจะวางไว้ก่อนความคิดปรุงแต่งใดๆก็ตามจะระลึกรู้และจะวางไว้ก่อนนี่คือการเตรียมว่าต่อไปนี้จะไม่คิดสิ่งใดเห็นไหมจะไม่คิดสิ่งใดไม่นึกสิ่งใดนะทำความรู้สึกประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะเหมือนชีวิตนี้มีเพียงแค่เราคนเดียวและมีเพียงแค่ตอนนี้เท่านั้นทำความรู้สึกอย่างนั้น
ไอ้ความรู้สึกซ่านที่มันเคยออกพุ่งไปข้างนอกดึงรวมมันเข้ามาข้างในนี่มันจะมีความรู้สึกว่ามันจะรวมแน่นเข้ามาข้างในนี่มันจะไม่ซ่านออกไปความรู้สึกตัวนั้นมันจะมาจดจ่ออยู่ข้างในกายนี่นี่เขาเรียกว่าความรู้สึกให้มันจดจ่อแนบแน่นอยู่ที่กายไอ้ที่มันเป็นก้อนที่มันมาอยู่ในกายนี่ความรู้สึกดึงมันมาอยู่ที่ลมหายใจเอามาตั้งไว้ที่ลมหายใจใช้ความรู้สึกอย่าใช้สายตาผมเชื่อว่านักภาวนาส่วนใหญ่มักจะใช้สายตาในการจับจ้องเพ่งที่ลมเพราะเราคิดว่าการดูลมคือการจ้องลมอย่างนั้นหากเพ่งอย่างนั้นจะเกิดอาการปวดเบ้าตาตึงขมับแน่นนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าใช้ความรู้สึกตาก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติของมันไปมันก็เห็นแบบหลับๆนั่นแหละเวลาหลับตาอยู่นะใช้ความรู้สึกสัมผัสกับลมเข้าลมออกความรู้สึกสัมผัสอยู่ที่ไหนให้สติกำกับรู้ตามตรงนั้นเอาสติตามรู้ความรู้สึกที่มันสัมผัสกับลมด้วยความละเอียดหรือเรียกว่าตามลมเข้าตามลมออกอันเดียวกันแต่ไม่ใช่ใช้ตาเพ่งจดจ่อดูถ้าเราใช้ตาเพ่งจดจ่อดูมันจะเกิดเป็นมโนภาพขึ้นมาเพ่งเข้ามากๆจะเริ่มเป็นแสงและยิบและยับขึ้นในตาจากที่มันกลายเป็นสีดำถ้าเพ่งสีดำสีดำนั้นก็จะวนลูปเป็นลักษณะเป็นเหมือนคลื่นแม่เหล็กวนซ้ายวนขวาวนวนวนอยู่อย่างนั้นแล้วจะเกิดเป็นแสงและยิบและยับขึ้นมาพอไปจับอยู่ที่แสงปุ๊บแสงนั้นก็จะเริ่มจ้าขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยมันจะออกไปในลักษณะอย่างนั้นทีนี้ลืมลมไปเลยนะมันจะลืมลมหายใจไปเลยมันจะไปจดจ่ออยู่กับภาพที่มันเห็นจนรู้สึกตัวก็กลับมาที่ลมอีกปุ๊บเห็นไหมมันจะสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้ถ้าเราใช้สายตาแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราใช้ความรู้สึกไอ้ตานี่มันจะเห็นอะไรก็ให้มันเห็นไปแต่เราความรู้สึกจดจ่ออยู่ที่ลมไม่ได้ให้รู้เพียงแค่คำบริกรรมพุทโธเท่านั้นไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่เป็นเพียงการงานเดียวที่เราควรระลึกคือควรพึงทำมีเพียงเท่านี้ไม่ได้มีอย่างอื่นเลยใหม่ๆความคิดจะเข้ามาลุมล้อมเราอย่าว่าใหม่เลยแม้แต่บวชมาเป็น10พรรษามันก็ยังลุมล้อมอยู่ไอ้ความคิดนี้อย่าว่าใหม่เลยแม้แต่นักภาวนาเองหากสติยังไม่ตั้งมั่นย่อมตกเป็นทาสของอดีตย่อมตกเป็นทาสของอนาคตอดีตจะเกิดขึ้นมาได้จะปรากฏขึ้นมาได้ก็อยู่ในความคิดนี่แหละถูกไหมอนาคตจะเกิดขึ้นมาได้ก็อยู่ในความคิดนี่แหละหากมันไม่คิดมันก็ไม่มีอดีตหากมันไม่คิดก็ไม่มีอนาคตต้องฝึกให้จิตเดินอยู่บนหนทางของการรู้ในปัจจุบันเท่านั้นคือลมหายใจนี่เป็นทางเส้นใหม่ของมันแต่ทางเส้นนี้มันไม่ชอบนะสิมันไม่ชอบมันไม่เคยชินมันลุกล้างมันเป็นทางใหม่มันเหมือนหนทางที่ยังไม่ได้ถูกบุกเบิกไม่ได้ถูกถากถางส่วนไอ้ทางความคิดไอ้ความคิดนี่มันเป็นทางโล่งเป็นทางแบบทางด่วนเลยล่ะเป็นทางรถไฟเลยไม่มีอะไรมากีดขวางมันได้
ันขึ้นลานมันก็วิ่งจู่เลยส่วนไอ้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นหนทางใหม่นะมันไม่เคยชินเวลาเราเดินใหม่มันยากไหมทางที่เรายังไม่เคยเดินอ่ะโหกว่าจะทางกว่าจะถากทางเป็นหนทางขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาตัวนี้ก็เหมือนกันใหม่ๆนี่โอ้โหต้องฝืนต้องพยายามบีบข่มให้มีสติรู้ในปัจจุบันให้ได้นี่ทำไปอย่างนี้ซ้ำๆซักๆแต่เริ่มสังเกตเห็นว่ามันเริ่มหยุดกระแสการปรุงแต่งได้นานขึ้นจากที่มันเคยได้ไม่กี่ลมหายใจมันก็กลับไปคิดแล้วมันเริ่มสงบมากขึ้นยิ่งความคิดหมดกำลังลงเท่าไหร่ความสงบยิ่งปรากฏชัดมากเท่านั้นพูดง่ายๆคือสติที่เรียกว่าสัมมาสติที่จะเข้าไปสู่กระแสของสมาธิย่อมเป็นอลีกับความคิดปรุงแต่งยิ่งมีสติมากเท่าไหร่ความคิดปรุงแต่งจะไม่มีกำลังเลยจนเข้าถึงคำว่ามหาสติคือสติที่ต่อเนื่องจนเกิดเป็นสมาธิหรือความตั้งมั่นของความสงบความตั้งมั่นของผู้รู้นั้นเราจะเห็นเลยว่ามันไม่คิดถ้าใครเข้ามาถึงตรงนี้ได้จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าการไม่คิดเป็นยังไงเราจะเห็นชัดแจ้งว่ามันไม่คิดเลยไม่มีความคิดใดๆปรากฏขึ้นมาไม่มีมโนภาพไม่มีเสียงไม่มีเรื่องราวใดๆมีแต่ความรู้ที่สัมผัสอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเห็นไหมคือง่ายๆคือมันมีเพียงปัจจุบันสักแต่ว่าเห็นเฉยๆเห็นไหมเห็นก็เห็นเฉยๆฟังก็ฟังเฉยๆไม่คิดต่อไม่ปรุงต่อเหมือนเราเห็นต้นไม้เราก็เห็นแค่ว่าเป็นต้นไม้เท่านั้นจะไม่มีว่าเอ๊ะต้นไม้เล็กหรือต้นไม้ใหญ่จะไม่มีว่ามันคือต้นอะไรต่อให้รู้ว่าต้นนี้เป็นต้นมะม่วงก็รู้ว่าต้นมะม่วงเท่านั้นจะไม่สงสัยนี่เขาเรียกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินอย่างเช่นว่าฝนตกอย่างนี้ถ้าเรากำหนดฟังเสียงฝนมันก็สักแต่ว่าได้ยินฝนตกจะไม่เกิดความรู้สึกว่าทำไมฝนต้องตกนะตกมาทำไมอันนี้เขาเรียกว่าสังขารปรุงแต่งนะต่อให้เราคิดว่าฝนตกอันนี้คือความรู้ของขันที่เรียกว่าความรู้ของสัญญาไม่ใช่สังขารปรุงแต่งอย่างนี้คิดได้ไม่ต่างจากคิดคำบริกรรมพุทโธเห็นไหมหรือพูดง่ายๆคือว่าไอ้ความคิดที่เกิดขึ้นจะไม่มีตัณหาอยู่ในนั้นไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้อยากให้เป็นอย่างนี้รู้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ด้วยคำว่าความคิดที่เป็นภัยหรือที่ว่าสังขารปรุงแต่งกับความคิดของขันนี่มันต่างกันไอ้ความคิดของขันนี่มันก็คิดปกตินะมันไม่ต่างกับที่เราพูดอยู่อย่างนี้แต่อย่าไปตีรวมว่าอย่างเช่นว่าผมคิดอยู่ในใจว่าหลวงตาแปะแต่ผมพูดอยู่ในใจนะอย่างนั้นเรียกว่าสัญญาขันไม่ใช่สังขารปรุงแต่งเข้าใจไหมมันไม่ต่างจากที่เราพูดอย่างนี้ไม่ต่างกันแต่ตามแล้วก็ตามถ้าผมคิดถึงหลวงตาแปะแล้วผมคิดต่อไปอีกนะผมคิดต่อไปอีกว่าหลวงตาแปะเป็นอย่างนั้นหลวงตาแปะเป็นอย่างนี้นะหรือเห็นหลวงตาแปะนั่งอยู่อย่างนี้นะแล้วคิดว่าโอ้โหหลวงตาองค์นี้ท่านงามเนาะท่านสงบเนาะ
ท่านนั่งนิ่งเลยท่านฟังด้วยความนอบน้อมเลยนี่เรียกว่าสังขารปรุงแต่งอันนี้แต่มันปรุงไปทางที่ดีแล้วถ้ามันปรุงไปในทางที่ไม่ดีล่ะอะถ้าท่านปรุงไปในทางที่ไม่ดีเป็นยังไงโอ้ถ้าองค์นี้มันนั่งหลับมันไม่เคารพในธรรมเรานี่แหกปากพูดแทบตายแต่ตัวเองมานั่งหลับนี่นี่เห็นไหมนี่เป็นการปรุงแต่งดังนั้นถ้ามันเกิดในความคิดเขาเรียกว่ามันให้โทษความคิดประเภทนี้จะให้โทษต้องรู้จักว่าอะไรคือความคิดที่เป็นขันกับความคิดที่เป็นสังขารปรุงแต่งนะต้องแยกให้ออกเหมือนมโนภาพที่มันเกิดข้างในนี่เวลาเราทำสมาธินี่ล้วนก่อให้เกิดความรำคาญนั้น มันจะเกิดความรำคาญทั้งหมดอ่ะข้างหลังได้ยินไหมแสดงว่าไม่ได้ยินขยับมาข้างหน้าก็ได้นะในโทรศัพท์ได้ยินไหมชัดไหมถ้าพูดไปไม่ได้ยินก็เหนื่อยเปล่าจะได้ยุติฮะชัดใช่ไหมพูดแข่งกับฝนมันก็ต้องใช้เสียงเยอะหน่อยยุติเลยก็ได้นะคะอ่ะยุติเลยก็ได้นะคะอ่ะยุติเลยก็ได้นะคะไม่ได้ยินไม่ได้ยินนะคะไม่ดังไม่ดังดีไม่ได้ยินไลค์เลยนะคะไม่ได้ยินเนี่ยนี่แหละก็เลยว่าถ้ามันไม่ได้ยินก็จะยุตินะเพราะว่าครูบาก็พูดแข่งกับเสียงกับฝนไม่ไหวเหมือนกันใช้เสียงเยอะเกินวันนี้ก็จะพูดเรื่องภาวนาสักหน่อยก็มีอุปสรรคคือฝนนะแล้วก็ตามเหตุตามปัจจัยวันนี้มันฝนตกก็ขอยุติแค่นี้